ได้คอมเมนต์ก็ได้แต่ว่าสาธุฮับฮูว่าเออถ้าจะได้เตียวมาถึงที่ไหนที่ไหนจุดไหนจุดไหนแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงเนาะเออแม่ครูถ้าจะมีพระราชก็อย่าจ้าเนาะก็แม่นตัวเจ้าแล้วก็หลายๆอย่างแต่ก็เปิดวิทยุฟังเปิดไลน์เปิดอย่างทิ้งไว้แล้วก็ฟังซ้ำเตือนมันเป็นอันนี้เขาก็ปิดมาดูมันได้เป็นยูทูบนะอันนี้คือวันไหนวันนี้นะวันนี้เลยจ้ะวันนี้สำเพ็งก่อนเนาะโอเคเนาะก็หนูก็ถวายสิพี่จะถ่ายให้แล้วมาส่งพี่ทำไมอ๋อก็ใช่ค่ะพี่กำลังจะใส่แล้วหนูบอกว่าพี่กำลังจะจบใส่แล้วหนูบอกว่าหนูจะทำพี่ก็งงพี่ก็งงอะกะเอ้ยเนาะกะน้ำก็ใช่ไงก็พี่ก็งงก็งงดงงงงงว่าหนูอันนี้อย่างไรอันนี้เป็นเตือนร่วมอันนี้ตังหาเดี๋ยวให้พระอาจารย์ไปฉันเองเนาะถวายฉันอันนี้การหอมเนาะพี่ยังไม่ใส่จงกับหนูพระพุทธธรรมพระสงฆ์เวลาทำบุญนี่นะเนี่ยจะพระพุทธธรรมพระสงฆ์น้องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใจจะห่วงกันอะไรอะไรแม่ฮะยมอุ้ยหอนนะฮะข้าน้องบัวน้องบัวมาไหมฝากขนมข้าวต้มมาดูเมื่อใดถวายเอาข้าวมาน้องบัวมาจับแม่ก็เขียนชื่อคนเดียวเนาะก็ไม่เขียนสาธุชายาสิทธิ์ดีมีเป็นนามุขของวันดีสเลสุภมังคละอันปัจจันทร์นักทิงกวันละยับยังหลายบัดนี้หมายมีมุลสถาน้องแม่คุณปัญญาต้องคุณต้องรับคุณยอมบัวน้ำคุณกันคุณนักการใจน้อมนำสัพพะสัตยธรรมมาถวายเพื่อเป็นพระทหารที่แก่สมาธิในที่ที่เป็นแจงผู้พาไปกับผู้พาและเมื่อขอให้คุณที่บุญพระบัตรที่ผู้ค้าเป็นสมทานอย่างที่องค์พระวัดปฏิบัติธรรมเดินทางมาจากพระธาตุพนมนครพนมมาถึงพระธาตุสุเทพในวันตอนนี้และวันนี้จะมาแสดงบุญมาถึงนักเทศน์ได้รับการสมัครปัจจุบันจากสู่ช่องการคุณนั้นได้ดูแลอุปถัมภ์ต่อพออันใดใจเอาคุณทั้งทุกข์ทั้งธรรมคุณทั้งสังฆเจ้าคุณถึงทำสมทานคุณที่ผู้ค้าในการปฏิบัติที่องค์พระวัดตลอดเวลา30กว่าวันที่ผ่านมาคุณยิ่งเป็นผู้สมน้อมอ่อนให้คุณมีราชทานคุณยอมต้องประกอบตัวญาติกาวงวานลูกหลานให้ท่านใจที่ถูกท่านที่ถูกทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญขันยากและป่าที่มีแต่ดีให้เกิดในตัวความกังวลองค์จราจีวงแต่ดีที่ไม่แข็งให้ท่านเจ้าให้เป็นหางให้เป็นหางให้เป็นลายหางไปให้เป็นลายแบบแต่ต้นออกจากตัวท่านเจ้าเหมือนนั้นที่เกี่ยวกับองค์จราจีวงแต่ดีไม่ยอมมีราชทานท่านเจ้าป่าทำลายการมีที่ท่าของท่านนี้ไปให้เจ้ากรรมในเวรจะเจอหรือจะเจอเวลาให้ยอมหรือให้ยอมทำให้ยอมยอมมาละตลาดที่ยากตลาดที่ห้องนับมารณาไปสู่ปารณบไปนายจากจิตประการเป็นเวรเวลาพระบาทนักของแต่ความนับในสิ่งนี้ผู้ใดส่วนแห่งบุญแห่งภูคาที่แห่งที่ประกาศแต่เมื่อเวลาของการประกาศที่ยากตลาดแต่ดูความตามดวงบัวน้ำในท่านเจ้าและตอนตัวลูกหลานต่างใจในสุขายุทางความดีต่างมนต์ต่างความมาหาเราจะเป็นทางที่เราต้องไปให้ต่อไปทุกเส้นทางยัตตาโรธรรมาวัฏฏิอายุอันโมทิสังขารธาตุวาทั้งหลายที่ยังมีสังขารธาตุว่าจาริโนจัตตาโรธรรมาวัฏฏิอายุอันโมทิสังขารธาตุแล้วใจละปั๊บแล้วก็เดียวไปเจอเจ้าหมูที่นั่นแต่เมื่อก็เดียวบอกว่าท่านจะขอเปลี่ยนเป็นส่วนบนแต่แล้วเราเนาะไปส่วนบนแต่เราส่งปั๊บเลยไม่ได้ยังไงปั๊บเลยวันที่15เนาะเพราะว่าวันที่16เนี่ยมีในใจเนาะแต่บอกว่าบุญจะถึงไหมทีนี้ก็มีกดลงเพราะกลัวลมนำเดี๋ยวตอนนี้ถ้าจับจับเลยนะเพราะกลัวลมนี่เป็นอสถานคือมีที่ดู92เป็นคนที่นอกความดีเจ้าหน้าเขาไปก็เลยอยากที่จะไปศึกษ
ามาได้เพราะว่าตอนนั้นก็จ่ายทางเงินปกติก็ยังมีนะคนตัวเล็กนี่ยังมีแรงสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการพิธีที่ว่าจะทำในทางไหนทางไหนได้ก็จะได้ครับพอได้ไปถ้าจากเปิ้นต้องเดินไปนี่ก็เราต้องเอาไม่ได้ไปตัวเองไม่ได้ฉันกันวันนี้ทุกน้องต้องฉันเดียวฉันโต๊ะฉันแบบนี้มาได้เปิ้นต้องอยู่ของเปิ้นฉันได้บาทฉันใช่ใช่อ้าวญาติโยมทั้งหลายมาดูเนาะพระศรีสันเพชรวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวันนี้โอ้ได้มาแอวได้มากราบมาสารนะศรัทธาญาติโยมเป็นตัวแทนศรัทธาญาติโยมได้มากราบมาสารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะศรัทธาเฮยมีโอกาสกลับมากันเนอะแสวงบุญไปแอวตีอื่นตั้งไก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางของเฮามีพระพุทธรูปที่นากราบนาสักการะปูชาอยู่นักหนาป้าปานเนาะศรัทธาญาติโยมมาได้นี่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่นี่หลายรูปหลายองค์นะอดีตเจ้าอาวาสของวัดพระสิงห์มีพระอภัยจุลมหาเถระครูบาโพแล้วก็สมเด็จพระศรีนันทะเจ้าคันธาคันธโลครูบาเจ้าศรีวิจัยลูกที่10เนาะครูบาเจ้าศรีวิจัยก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่พระโพธิรังสีพระครูบาอุปริคุณูปการพระธรรมสิทธาจารย์นี้ก่อนนักท่องเที่ยวเป็นได้มาเที่ยวมาแอวที่วัดพระสิงห์เนาะไว้เนาะเหลือดาราท่านอาจารย์นั่นพ่อครูเขาไปไหนออกตั้งหลังได้ไหมมาตั้งหลังออกตั้งหลังเดินรอบคุณเลยแม่ครูต้องไปส่งไหมหรือว่าพระอาจารย์เดินทางแม่ครูส่งถึงพระธาตุนี่ส่งถึงพระธาตุนี่เนาะเจ้าที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะสถานเป็นวัดที่ถ้ากรุงเทพเนาะกรุงเทพก็มีวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์จะมีทุกจังหวัดพระสิงห์1สิงห์2แต่ว่านี่คือพระศรีสันเพชรที่ประดิษฐานเป็นพระประธานให้พระอุโบสถการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาทุกอย่างนะบามีส่วนของภาคกลางมาประสมประสานพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจ
จดีย์วัดพระสิงห์ผู้เป็นช่างภาพด้วยก่อนช่างภาพกรรมแล้วแม่ครูต้องพูดจะได้อ๋อแล้วแม่ครูจะได้อู้ก่อนนี่อธิบายเรื่องพระธาตุครับทำไมอธิบายสอรี่อธิบายอะไรสักอย่างบอกกันดีค่ะค่ะพระสิงห์สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงคนที่เกิดปีมะโรงก็จะมาไหว้ที่พระธาตุวัดพระสิงห์อันนี้คือวิหารไรคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหงส์เดี๋ยวถ่ายตุ๊กตาตัวที่ได้มาร่วมให้การต้อนรับพระมหาสมชาติชาตปัญโยซึ่งได้เดินทางยาตราจากนครพนมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระสิงห์ขณะนี้นะคะไปเรื่อยนะไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจ้าให้ถ่ายก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยสาธุวันนี้ก็ได้มาถึงเชียงใหม่ถึงแต่แล้วเนาะถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ถึงวัดพระศรีวรมหาวิหารเป็นวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีพระธาตุสำคัญพระธาตุนี้บูทองทอง 99% นะบูทองอย่างสวยงามสุดท้ายญาติโยมพี่น้องเนาะพุทธศาสนิกชนแฟนรายการสารธรรมย้ำคำของอาตมาแฟนคลับติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่อยากจะให้มาเยี่ยมที่วัดพระสิงห์จะได้ถ่ายรูปกับถาวรวัตถุอันสำคัญของพระพุทธศาสนาบรรจุยังพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาหลายร้อยหลายพันปีนะวันนี้มีมัคคุเทศก์พิเศษกำลังถ่ายรูปเฮอแม่ครูธัญญาทองอินกับคุณโยมกวนน้ำกับสองท่านสองคนมาติดตามดูแลอุปถัมภ์ตลอดจนได้ถวายพระทหารเพลไปขออนุโมทนาเพื่อนทั้งสองท่านอายุร้อยสาวเนี่ยและก็ขอเพื่อนงามอย่างเก่าสตาร์ไว้สาธุสาธุโอ้สาธุจ้ะมีคนเปิดทำบุญช่วยการศึกษาช่วยการศึกษาเนี่ยสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญสาธุบุญเจ้าจางสูช่วยเปิดขอนนะคนน้อยคนน้อยนะจะมาเดินทางมาปันกิโลแต่ว่านับสตางค์ได้หมื่นปลายนะญาติไปเดินญาติตราจากที่นครพนมจ้าแต่เปิ้นเป็นคนบ้านเฮานี่นะคนลำปางเอาปันปอนให้เปิ้นจ้าเจ้าปันปอนเลยเจ้าปันปอนเลยสาธุใจยาเศรษฐีพลังลาทางสดสิงพระทายังสุตังพลังสิริอายุจาวันโนจากโพคังวุติจะยะกวาสตาวัสสาจา
อายุจชีวสิทธิพวันตุเตอายุวันโนสุขังพระลังนิพานังพระละังสุขังเอาบุญมาสาธุสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญด้วยมาจากไหนลูกโอ้มาไกลนะลูกสาธุจ้าสาธุอนุโมทนาบุญจ้าไปถึงพระธาตุสุเทพเมื่อวานวันนี้เดินสมัยบุญจะกลับกันไปสาธุค่ะลูกบุญรักษาสาธุสาธุชัยยังสิทธิท่านังลาภังสติพระชัยยังสุขังอาจารย์มาท่าได้สมาทานที่วัดปฏิบัติธรรมได้ในโยมกับท่านโยมในท่านผู้นมตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาได้มาถึงพระธาตุดอยสุเทพเมื่อวานนี้เอาบุญทุกอย่างที่อาจารย์มาได้ทำตลอดทางที่ผ่านมาตลอดถึงการสมาทานที่โยมในวันนี้มาได้ทำให้คุณโยมทั้งสองท่านให้มีความสุขความเจริญพ้นจากพยาธิโรคาทั้งหลายทั้งปวงจากนี้ไปขอให้ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลังใหม่สมบูรณ์แข็งแรงการเดินทางขอให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขทั้งพระลาบุญรักษาไม่มีวาสนาไม่มีบุญขาดการแค่วินาทีก็ไม่เจอกันพระมหาสมชาติชาติพยนต์ดูในเฟซได้ในYouTube ก็มีคือที่เขาพูดได้เจ้าได้เจ้าอาจารย์เพิ่นจะทำบุญเพิ่นจะร่วมทำบุญญาตราช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กปีเหนืออาจารย์จ้างอยู่3คนจากกัตถุนะชัยยาเศรษฐีพลังลาภังสติพระชัยยาสุตังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยศวาสตะวัสาจาอายุจะชีวสิทธิพวันจุเตอายุวันโนสุขังพลังขอคุณโยมเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะจะเลี้ยงสุขจะเลี้ยงสุขเที่ยวให้สนุกเที่ยงมาอยู่บ้านเฮาก็ว่าอยู่ไหนกรุงเทพอ๋อกรุงเทพขึ้นไปดอยสุเทพยังไม่ได้ไปไปเที่ยวให้คุ้มนะค่ะไปดอยสุเทพไปที่เชียงใหม่มีหลายวัดที่น่าเที่ยวอย่างที่นี่แล้วก็ครบ9วัดแล้วค่ะอ๋อเหรอครบแล้วเหรอค่ะไม่เป็นไร19ก็ได้ค่ะสาธุสาธุขอบคุณแม่ครูนะแม่ครูไปกดใจอะไรไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเพราะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นรีโมทของอีกเครื่องนึงมันไม่เกี่ยวกับตัวนี้โอเคแล้วประเดี๋ยวนี้เสียงแม่ครูเข้าไปหรือยังเออเข้าโอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไร Good afternoon How are you สาธุนะ แม่ครูอ๋อฮะเอาละขอลากันได้อีกนะแม่ครูจะได้ไปทำภารกิจต่อวันที่15เจอกันจ้าเจอกันเตรียมเสียงดีๆไปสวดมนต์เสียงแจ้วๆจะให้น้ำนะสาธุแม่ครูน้ำสาธุจ้าแม่สาธุสาธุอ้าวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวกันสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์จะออกทางหลังนี้ออกทางหลังอ้อมเสร็จได้ไหมแม่ครูมาส่งแล้วนะจ๊ะมาส่งแล้วแม่มาส่งสาธุค่ะพระสิงห์พระธาตุวัดพระสิงห์ศรัทธาญาติโยมมีโอกาสมาเด้องามศรัทธาเดี๋ยวจะไปโยมแม่ไม่อยากคำมาแอวสักเถื่อก่อนท่านพระสิงห์วรวิหารวรมหาวิหารเนาะวรมหาวิหาร
การบูรณะก่อสร้างพระวิหารพระนอนวรมหาวิหารมาเที่ยวมาชมกันได้ญาติโยมทั้งหลายกลับแล้วกลับแล้วได้มาเที่ยวละสำหรับเจ้าวันนี้ก็ได้ปาญาติโยมทัวร์บุญดูวัดวาอารามสำคัญสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเส้นทางที่ผ่านเป็นทางที่อาตมาได้เดินผ่านมูลนิธิอุบาสีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามาเชียงใหม่ก็จะมานอนกับครูบาอาจารย์ที่อาคารสำนักเรียนดอกเมื่อก่อนเป็นนั้นเป็นอาคารเรียนที่นี่มากดเตือกก่อนนอนอยู่ชั้นบนนี้วันนี้จะกลับแล้วขอบคุณขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเทวบุตรเทวดาทุกตนทุกองขอบคุณสำหรับการต้อนรับมาสู่วัดพระสิงห์โอ้อันนี้ศิลปะศิลปกรรมจบทริปวัดพระสิงห์นะถ้าอยากยอมก็จะเดินต่อเดินต่อไปยังถนนที่จะมุ่งไปสู่จังหวัดลำปูนเส้นทางสายเก่าถนนเส้นทางต้นยางต้นยางใหญ่เส้นทางสายเก่าจะไปจังหวัดลำปูนพดลำปางและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อได้ติดตามได้หันเหตุการณ์ทุกอย่างที่อาตมาได้ทำในช่วงวันนี้เนาะสาธุเจริญสุขเจริญธรรม